สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้มีรถฮอตวิวน่าสนใจมารีวิวเห็นในเซเว่นไม่รู้ออกมานานหรือยังเห็นรีวิวมีเมื่อปี2019น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับไม่รู้ออกมากี่สีแล้วกับตัวนี้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านตามซีรีส์นะเอทเครดมันอ่านอย่างนี้นะซีรีส์มันอ่านอย่างนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมนะตัวนี้เพิ่งเคยเห็นนะตัวนี้มันเป็นรถแนวทรงอเมริกันนะครับทรงเตี้ยแต่มีความยาวแล้วน้ำหนักแพ็คเนี่ยรู้สึกว่าจะหนักกว่าเพื่อนเขาเลยนะครับอยู่ในซีรีส์7/10นะครับนี่รูปแบบซีรีส์ก็ได้เป็นทรงอเมริกันนะดูแพ็คครับเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ด้านหน้ากระจังเป็นโครเมียมตามหน้าเวิร์กอาร์ตนะตรงนี้รถก็กระจกดำใช่ไหมเวิร์กอาร์ตเขาเป็นอย่างนี้ติดสติกเกอร์นะครับผมเริ่มจะเก็บสติกเกอร์ที่มันบอกว่าจำหน่ายเฉพาะเซเว่นละแต่ที่จริงมันก็มีทุกร้านแหละนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเซเว่นหยิบรังไหนมาแล้วก็แปะสติกเกอร์นั่นเองอะเข้าสาระกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับแพ็คไทยของแท้ต้องจัดจำหน่ายโดยวังเด็กทอยนะด้านหลังไม่มีอะไรบ้างก็เป็นกระดาษสีน้ำตาลงูรูปแบบแพ็คก็เช่นเคยมีเวิร์กอาร์ตแล้วก็ตัวรถผมก็แหกตามสไตล์ผมนี่เนื่องจากหลังๆแหกอย่างเดียวไม่ค่อยเก็บแพ็คดูทรงก่อนทรงก็ไหนอะโฟกัสอย่างเนี้ยกล้องก็พอกล้องเนาะเออนี่นะครับมันมีเป็นเหมือนใสนะใสแล้วก็ข้างบนเป็นเหมือนน่าจะเป็นเครื่องหรือท่อพาวเวอร์อะไรสักอย่างถ้าดูตามรูปภาพข้างในเนี่ยคอนโซลเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับกระจกด้านข้างไม่มีมีตรงนี้ช่วงด้านหลังตรงนี้ไม่มีเออตรงนี้ก็มีมีตรงนี้ไม่มีกระจกแค่นั้นขอบล้อเป็นสีแดงทรงแบบเตี้ยเลยแหละแล้วก็มาในสีบอลที่เป็นธีมหลักของเขาแล้วก็สีดำแล้วก็แดงด้านหลังประมาณนี้ตัวนี้เป็นหมุดมาดูด้านใต้ก่อนดีกว่านะมีหมุดแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเอ็ดเครดผมตลกชื่อมันว่ะนี่ก็น่าจะผลิตปี2002ใช่ไหม Make in Malaysia นะครับแมทธิวท้องเป็นพลาสติกนะครับหลังๆเนี่ยเป็นท้องพลาสติกหมดแล้วด้านหน้าเป็นโครเมียมตามปกขอดูตามปกหน่อยโอเคตรงปกนะตรงปกสีวาวเลยนะครับเดี๋ยวลองวางข้างล่างสักหน่อยเป็นยังไงเอ่ยซูมกันให้ดูใกล้ๆเลยมันเตี้ยจริงๆนะคันมันเตี้ยจริงๆเนี่ยแต่มันสวยนะครับสีแบบวาวเลยนะสวยแล้วก็เลื่อนไหลดีทีเดียวเดี๋ยวให้ดูการทดสอบการวิ่งเป็นยังไงเอ่ยลื่นไหลนะลื่นไหลนะลื่นไหลอยู่นะคันนี้รายละเอียดดีเทลดีลองไปตามล่ากันนะหรือว่าไปหาตามกลุ่มก็ได้ผมรู้จะตั้งชื่ออะไรเรียกมัน8ลังแล้วกันตามชื่อมันเลยเอ็ดเครด8ลังนะครับตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับสวยสวยอยู่ใช้ได้อยู่นะคันนี้เหมาะเหมาะที่จะเอาไปอยู่ในอู่เอาไป3คันนั้นออกก่อนดิอู่นี่ก็ใช้หลายคลิปแล้วเกินใช้ให้คุ้มนะครับอู่ลูกทุ่งรถก็ต้องลูกทุ่งประมาณนี้แหละเออมันเตี้ยจริงนะรถมันเตี้ยจริงนะลองไปหาเสื้อนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ